สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีงานกล่องนะงานกล่องถามว่าผมรู้จักไหมไม่รู้จักนะครับว่ามันจะมาจากเรื่องอะไรผมก็มีวิธีก็เนื่องจากผมใช้โทรศัพท์อยู่นะก็มันจะมีแอปพิเศษนะครับก็คือตรงนี้นี่นะเป็นแอปที่ค้นหาโดยรูปภาพนะครับเอาเดี๋ยวปรับแสงหน่อยแสงมืดไปเป็นแอปที่ค้นหาโดยรูปภาพนะครับส่องเลยปุ๊บ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 มันก็จะสแกนหาให้นะสังเกตเห็นจุดไหมครับจุดตรงนี้แตะเลยปุ๊บมันก็จะบอกว่ามาจากเรื่องอะไรครับนี่เลยครับขึ้นมาว่าสามันขยันรั่วเป็นซีรีส์การ์ตูนนะครับก็กดเข้าไปก็มีข้อมูลนะก็ตามนี้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับงานนี้ผมก็ได้มาจากน้องชายนะครับที่ อยู่แถวบ้านนะเดี๋ยวแปะเพจน้องเขาให้ชื่ออมก๋อยสอยทอยนะครับเป็นเกี่ยวกับ DX แต่มีงานกล่องมานี่นะครับการแพ็คก็จะมาในรูปแบบอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะงานมันดูน่ารักนะครับเดี๋ยวแกะกล่องก่อนเป็นแพ็คอย่างนี้เลยแพ็คหนาแน่นนะนอกจากนี้กล่องเนี่ยมันยังสามารถเป็นแบ็คกราวด์ได้นะครับก็ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เป็นลักษณะของฉากนะอยู่ในกล่องเลยนะนี่นะครับเอาออกมาก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนห้องเรียนโอเคเดี๋ยวผมเอามาตั้งก่อนเลยนะโอ้โหฉากก็จะเป็นลักษณะเหมือนห้องเรียนนะครับเดี๋ยวใช้กล่องดันข้างหลังก่อนนี่ก็เป็นเหมือนห้องเรียนนะนี่ตรงนี้ก็กางออกนะครับโอเคภายในกล่องจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะครับโต๊ะเรียนหนังสือนักเรียนของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วัสดุก็คล้ายๆพลาสติกกันดั้มนะเกรดกันดั้มนั่นเองนะผมคิดว่านะน่าจะใช่นะครับแล้วก็มีเก้าอี้ครับสเกลน่าจะเป็นสเกล1:12นะเก้าอี้กระทัดรัดเลยนะก็เหมาะที่จะเอามาทำเป็นลักษณะของห้องเรียนนะครับมีลายนี่สังเกตดูโต๊ะก็จะมีลายไม้แต่เป็นลายไม้ที่ในรูปแบบของอนิเมะนะครับก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกล่องข้าวนะครับมาเป็นพร็อพไว้วางบนโต๊ะประมาณนี้ก็ดูเก๋ไก๋สไลเดอร์ว่าไปนั่นแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนรูปปั้นพระพุทธรูปญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจอ่ะผมวางไว้ตรงอย่างนี้แล้วกันวางไว้เป็นพร็อพหัวโต๊ะนะครับคร่าวๆงานประมาณนี้นะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรถุงมือเบสบอลนะครับเอามาเป็นวางกับพื้นอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะวางอย่างนี้พอเป็นพร็อพนะสังเกตว่าเขาจะมีหัวนะครับผมไม่รู้ชื่อตัวเอกว่าอะไรต้องหาใน Google ก่อนนะขอดูก่อนวิกิพีเดีย Google นี่เป็นหนังสือมีแปลไทยนะครับสามัญขยันรั่วใช่ไหม นะนี่ปกที่1นะครับนี่ก็จะมีบอกรายละเอียดเรื่องราวนะตัวเอกน่าจะมีแค่3ตัวสังเกตตามข้อมูลนี้จากซ้ายไปขวามินาคามิมาอิคนกลางอาอิโออิยุกโกะน่าจะใช่นะผมเรียกว่ายุกโกะแล้วกันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับยุกโกะนะครับซึ่งหัวก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้ายี่หยีหน่อยอ่ะถอดเนี่ยก็จะเป็นจอยให้เสียบเป็นลักษณะเป็นเดือยเฉพาะนะครับคราวนี้ในการตั้งเนี่ยเนื่องจากมันเป็นลักษณะงานยางอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเป็นพูดง่ายเป็นตัวรองขาพลาสติกนะครับเอาไว้กันล้มกันอะไรให้ดูดีเทลรายละเอียดของตัวนี้ก่อนก็จะมาในเสื้อสีเหลืองเป็นน่าจะเป็นยูนิฟอร์มของโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแถบชมพูเลยลาสกอตคล้ายๆ BNK นะหน้าตาน่ารักดีนะครับก็จะมีตัวนี้มาใส่ตรงฐานนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นงานซีก้าค่ายซีก้าค่ายเกมนั่นเองนะครับมาทำอนิเมะอย่างนี้ด้วยนะผมก็จะเอามาตั้งอย่างนี้เลยนะปกติเรารีวิวแต่ของเล่นอย่างอื่นวันนี้มารีวิวเป็นแนวโมเอะแนวเมะบ้างนะครับนี่เลยนะครับอ่ะผมว่าอันเนี้ยวางไว้นี่ดีกว่านี่ดูเป็นพร็อพมากขึ้นนะสำหรับคนที่อยากสรรสร้างให้รูปลักษณ์มันคล้ายการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมได้มากล่องนึงถ้าจำไม่ผิดกล่องเท่าไหร่อ่ะ300นะ
350หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเอาแนวนี้มาบ้างพื้นก็เป็นให้อารมณ์เหมือนพื้นปาเก้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูมุมอื่นบ้างนะให้ดูมุมนี้นะครับให้อารมณ์เป็นเหมือนอนิเมะเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะน่ารักไปอีกแบบนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันรายละเอียดดีเทลอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนการ์ตูนนะสังเกตดูรายละเอียดดีเทลขนาดถุงมือเบสบอลนะครับยังดูเหมือนการ์ตูนเลยแล้วก็รายละเอียดสีหน้าเนี่ยก็ทำให้เหมือนอนิเมะนะครับคืออนิเมะมันเป็น 2D ใช่ไหม 2D นะครับแต่นี้เขาทำมาในรูปแบบที่แบบจับต้องได้มองซ้ายมองขวาเป็นงานคิดว่ามันเป็นงานศิลปะที่ผู้ออกแบบเนี่ยก็ต้องมองดูแล้วนะว่าให้หันไปด้านไหนเนี่ยแล้วมันยังดูเหมือนในภาพยนตร์หนังสือการ์ตูนนะครับเรียกว่าหนังสือการ์ตูนสิภาพยนตร์ไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ต่อให้เราไม่รู้จักมันก็จริงแต่เรายังค้นหาข้อมูลได้นะครับก็ได้รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะนี่นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยนี่ให้ดู18บวกนิดหน่อยนะกางเกงในนะครับปั้นได้สวยเลยนะครับยุโกะอาโอชิอาโออิอะไรนี่แหละยุโกะนะก็ประมาณนี้นะแต่ข้อสำคัญก็คืออย่าลืมใส่ฐานตรงขาเพราะมันจะชอบล้มนะครับเนื่องจากงานเนี่ยพวกนี้มันสภาพอากาศบ้านเรามันไม่เหมือนญี่ปุ่นนะมันร้อนนั่นเองนะครับเอารูปปั้นมาวางไว้ตรงนี้นิดนึงแถมโต๊ะมีตะขอด้วยนะงานถือว่าเป็นงานใช้ได้นะครับละเอียดวางในตู้โชว์เนี่ยก็เพื่อมาลดความโหดร้ายของการสะสมของเรานะอย่างผมเนี่ยสะสมแนวซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะเยอะมากแล้วมันโทนเป็นสีดำสีมืดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่เอามาจัดหมวดสัดส่วนเดี๋ยวก็คงมีงานเมะมากขึ้นนะครับใครที่อยากเปิดหูเปิดตากับงานพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะเอามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ซีเก้งทอยไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรามีของเล่นมาให้ดูทุกวันเลยแล้วก็แปลกๆนะมาเปิดโลกของเราเกี่ยวกับการสะสมกันดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ